การศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology ซึ่งดำเนินการโดยทีมนักวิจัยจากบอสตันสหรัฐอเมริกามีจุดประสงค์เพื่อวิจัยการเพิ่มอายุขัยอย่างมีสุขภาพดีพวกเขาเริ่มทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ทดลองชนิดอื่นๆและพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการจำกัดอาหารหรือการจำกัดออกซิเจนที่ทำให้อายุขัยของสิ่งมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้นการศึกษาที่ทำกับหนูทดลองซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจำนวนยีนใกล้เคียงกับมนุษย์โดยทำให้หนูกลุ่มนี้แก่ตัวเร็วกว่าหนูทั่วไปจากนั้นนำพวกมันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดออกซิเจนปรากฏว่าพวกมันมีอายุยืนยาวขึ้นราว 50% เมื่อเทียบกับหนูที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนปกติด้วยหนูที่ถูกจำกัดออกซิเจนมีอายุไขเฉลี่ย23สัปดาห์ขณะที่หนูปกติอายุไขอยู่ที่15สัปดาห์นี่จึงถือเป็นครั้งแรกที่การจำกัดออกซิเจนได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มอายุไขของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักวิจัยยังพบด้วยว่าภายใต้ภาวะจำกัดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยควบคุมให้ลดลงเหลือราว 11% หรือเทียบเท่ากับประสบการณ์ที่ Everest Base Camp จะช่วยยืดอายุขัยได้ 50% และชะลอการเริ่มมีอาการของระบบประสาทเสื่อมในหนูทดลองนักวิจัยกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาเพิ่งค้นพบนี้นับว่าเป็นเรื่องใหม่อย่างมากสำหรับเทคโนโลยีการชะลอวัยเกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนเข้ามาเป็นตัวช่วยต้านความชราเป็นความหวังของการพัฒนาศักยภาพการชะลอวัยของวงการแพทย์อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค